แล้วค่ะกลับมาติดตามรายการคุยหุ้นต่อนะคะแล้วก็ต้อนรับคุณสุนันท์ศรีจันทราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเริ่มเลยอันนั้นมาดูเรื่องของ CEO กันนิดนึงใช่ไหมคะก่อนที่จะไปภาพรวมเรื่องของจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพนะใช่ค่ะไม่เฉพาะบ้านเราที่กตก็เอาจริงเอาจังแล้วตอนนี้นะคะเป็นการผลสำรวจจากทั่วโลกนะคะเพราะว่าหุ้นส่วนสายงานธุรกิจที่ปรึกษาของบริษัท Pricewaterhouse Cooper ประเทศไทยค่ะคุณวิไลพรทวีลาภพันทองเนี่ยเขาเปิดเผยถึงผลการศึกษาความสำเร็จของ CEO ประจำปี2561โดยทำการวิเคราะห์การส่งต่อการบริหารของ CEO ของบริษัทมหาชนที่มีขนาดใหญ่ในโลกในจำนวนทั้งหมด 2,500 แห่งในช่วง19ปีที่ผ่านมาพบว่าปี2561เนี่ยองค์กรทั่วโลกมีการผัดเปลี่ยน CEO สูงเป็นประวัติการค่ะที่ 17% ขณะที่ค่ากลางของช่วงเวลาในการดำรงตำแหน่งของ CEO ทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ปีและมีประมาณ 19% ของ CEO ที่อยู่ในตำแหน่งนานถึง10ปีหรือมากกว่านั้นแต่ที่สำคัญเขาบอกว่ารายงานยังชี้ให้เห็นว่าเฉพาะปี2561ค่ะมี CEO ถึง 91% ขออภัยค่ะ 39% ที่ถูกบังคับให้ออกจากตำแหน่งจากการกระทำความผิดด้านจริยธรรมมากกว่าด้านผลประกอบการทางการเงินหรือความขัดแย้งกับคณะกรรมการบริษัทซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการทำการศึกษาครั้งนี้และตัวเลขนี้ยังเพิ่มขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับปี2560ที่ CEO ถูกบังคับให้ออกจากตำแหน่งจากการกระทำผิดด้านจริยธรรมที่แค่ 26% เท่านั้นโอ้นี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะค่ะจริยธรรมเรื่องจรรยาบรรณของเราเพิ่งเกิดเรื่องผู้สอบบัญชีอยู่ใช่ค่ะซึ่งความจริงเนี่ยนะพูดกันมานานแล้วซุบซิบซุบซิบกันมานานแล้วผู้สอบบัญชีดีอินไซต์หรือเปล่านะก็ยังไม่ขนังค่าเขาเพิ่งมีคราวนี้ของอีวายนะทั้งหมดนะผู้สอบบัญชีเนี่ยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดเอเมียทั้งหมดเนี่ย700กว่าบริษัทนะก็จะมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชาชอบจากกตให้มาตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนเนี่ย28บริษัทก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยคนละประมาณสัก30บริษัทนะใช่ค่ะที่อยู่ในมือประมาณเกือบประมาณสัก25บริษัทนะฮะ30ครับใกล้ๆ30ก็อย่าง EY เนี่ยเอาเฉพาะเขาบอกบริษัทใหญ่ๆเลยนะคะที่ฐานะทางการเงินดีเลยเนี่ยก็อยู่ในมือใน21บริษัทครับก็เป็นมันไม่ใช่วิชาชีพเนี่ยคือกลุ่มวิชาชีพในตลาดทรัพย์เป็นกลุ่มที่มีโอกาสค่ะแล้วก็สามารถมันอยู่ใกล้เงินนะฮะถ้าข้ามเส้นอย่างจริยธรรมจรรยาบรรณไปนิดหนึ่งก็กอบโกยเงินได้มันอยู่ที่ใครจะตระหนักแล้วก็ที่สำคัญนะฮะอย่าเอาคนเอาเรื่องของใจคนเลยผมเคยมีลูกน้องดีๆเป็นคนดีนะแต่เราไว้ใจมากจนปล่อยให้เขาอยู่ใกล้เงินวันหนึ่งเนี่ยเขาก็กลายเป็นคนที่เสียเขาก็เปลี่ยนไปดังนั้นในระบบเราต้องวางระบบที่ป้องกันนะป้องกันดูแลตรวจสอบนะฮะไม่ให้เกิดเจ้าคนนี่ดีๆเสียเพราะเงินทองผลประโยชน์เป็นของรอดใจนะคนที่อยู่นานๆบางทีมันใจสลายเงินมันหาง่ายแล้วก็ชินทำผิดไปโดยที่ชี้ได้เป็นคนดีนั้นก็วางระบบช่วยทั้งคนแล้วก็ช่วยทั้งองค์กรและช่วยสังคมด้วยนะยังมีอยู่เยอะครับยังมีอยู่เยอะนะอย่างที่ปรึกษาการเงินอย่างนี้ก็พูดกันเยอะบางคนในแบ็กลิสต์นะก็ต่อไม่ได้ประกาศรายชื่อแต่ว่าถ้าในนี้นำบริษัทเข้าตลาดทรัพย์เขาไม่รับเป็นที่รู้กันเป็นที่รู้กันในวงการนะแต่ว่าไม่ประกาศหลักฐานไม่ชัดแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยใช่แต่ทางนิติในเนี่ยนะมันยังลงโทษไม่ได้ในครับเยอะแยะนะครับดังนั้นก็อยู่ใกล้เงินทองและประชาชนเนี่ยผู้ลงทุนเนี่ยล้านกว่าคนนะก็ต้องดูแลผลประโยชน์เขาให้เขาได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกรัฐเปรียบสำคัญก็ต่อยุคหลังๆนี่ก็เข้มงวดมากขึ้นถือว่ามีความเข้มงวดมากขึ้นในทุกเรื่องด้วยนะคะในการลงไปตรวจสอบถ้าพบการทุจริตที่ไหนดีครับดีครับอย่าไปบอกว่าไอ้มีคนจำบางจำพวกนะประเภทแบบว่าพอกดเกณฑ์นะโอ้ยกดโกนยิ้มๆเดี๋ยวคนไม่มาลงทุนเดี๋ยวก็ไม่เข้าจดทะเบียนบริษัทไม่เข้าจดทะเบียนตลาดทรัพย์ก็อย่าเข้าดีครับก็อย่ามาลงทุนดีครับนะเราต้องการคนดีๆเข้ามาอยู่ในสังคมนะไม่ว่าสังคมไหนโดยเฉพาะสังคมการเมืองสังคมเราไม่อยากให้คนที่สังคมตราหน้าว่านี่เป็นอันธพาลนะเป็นพ่อทุนสามานอะไรพวกนี้เข้ามาอยู่ในแวดวงการเมืองเป็นข้าราชการที่ทุจริตนะเป็นผู้กว้างขวางอย่างนี้เราก็ไม่อยากให้มาอยู่ในสังคมการเมืองเช่นเดียวกันนะพวก18มงกุฎเราก็ไม่อยากให้อยู่ในตลาดทุนเหมือนกันถูก
ต้องค่ะนะคะเพื่อไม่ให้เป็นที่แสวงหาผลประโยชน์นะคะเราไปดูตัวเลขกันตัวเลขนี้ถือว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่าและจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนบ้างหรือเปล่านะคะเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที่เราเนี่ยปรับตัวดีขึ้นถึง5อันดับทีเดียวค่ะโดยทางสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยหรือ TMA นะคะเผยผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากทางด้านของ World Competitiveness Center ของ International Institute for Management Development นะคะสวิตเซอร์แลนด์ประจำปี2562ค่ะที่พบว่าการจัดอันดับจาก63เขตเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้สูงขึ้น5อันดับคือจากลำดับเดิมเนี่ย30ปีนี้เรามาอยู่ที่ลำดับที่25ซึ่งเป็นอันดับที่สูงที่สุดในรอบกว่า10ปีที่ผ่านมาและถือเป็นอันดับที่3ของอาเซียนรองมาจากสิงคโปร์อันดับที่1แล้วก็มาเลเซียอันดับที่2ค่ะแต่ถ้าหากว่าไปพิจารณาผลการจัดอันดับของไทยมาจากผลการจัดอันดับที่แบ่งเป็น4ด้านด้วยกันนะคะ1ก็คือสภาวะเศรษฐกิจ2ประสิทธิภาพของภาครัฐ3ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานปรากฏว่า4ด้านเนี่ยเราดีขึ้น3ด้านก็คือภาวะเศรษฐกิจประสิทธิภาพของภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานในขณะที่ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนั้นกลับปรับตัวลดลงไป2อันดับค่ะโอ้โหเชื่อนะประสิทธิภาพของภาครัฐไม่น่าเชื่อแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจด้วยก็มันก็ได้เห็นทำอะไรเท่าไหร่ก็จะชอบทั้งทุ่งงบซึ่งงบประมาณไปแล้วก็สร้างสาธารณูปโภคเนี่ยนะฝรั่งชอบเราลงทุนไปเนี่ยเขาก็มาเก็บเกี่ยวผลตอบแทนไปนะก็จะชอบเรื่องนี้ได้งานเรื่องได้สาธารณูปโภคเพื่อการลงทุนนะแต่ว่าผลตอบแทนในการลงทุนของที่ประเทศได้รับเนี่ยก็ยังไม่เห็นชัดเท่าไหร่ใช่แล้วก็เรื่องของสภาพเศรษฐกิจด้วยถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะค่ะเผื่อจะทำให้ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ลงไป12จุดวันนี้อาจจะปรับตัวดีขึ้นบ้างไหมนะคะอันนั้นไปดูตัวเลขกันเลยค่ะยังไม่ค่อยดีนะดาวโจนส์ใช่เมื่อคืนดาวโจนส์ลงไป200กว่าจุดนะคะสำหรับในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐลงทั้ง3ตลาดเลยค่ะดาวโจนส์ลงไป 221.36 จุด S&P 500ลงไป 19.37 จุดและ Nasdaq นะคะลงไป 60.04 จุดค่ะความกังวลเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นมีหลายคนเนี่ยกังวลว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากมีรายงานว่าจีนอาจใช้แร่หายากเป็นอาวุธในการที่มาทำสงครามการค้ากับสหรัฐค่ะก็ลงความกังวลดังกล่าวก็กระตุ้นให้นักลงทุนแห่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปความกังวลนี้เช่นเดียวกันทำให้ในส่วนของฝรั่งเศสลงไป 1.70% เยอรมันลงไป 1.57% แล้วก็ลอนดอนลงไป 1.15% ค่ะส่วนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสก็ลงไป33เซนต์ปิดที่58.81 เซนต์Brent นะคะลงไป66เซนต์ปิดที่69.45 เซนต์และตลาดทองคำ COMEX ค่ะเพิ่มขึ้น3.80 เซนต์ปิดที่1,286.30 เซนต์ต่อทรอยซ์ออนค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่เราบวกขึ้นมาได้ก่อนหน้านั้นนะคะก็กลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเมื่อวานนี้ลงไป 12.68 จุดปิดที่ระดับ 1,619.36 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 55,991 ล้านบาทค่ะ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1กับปูนซีเมนต์ไทยลงไป12บาทไปที่448บาทอันดับที่2 BDMH ค่ะลงไป50สตางค์ไปที่26บาทอันดับที่3 CPO ลงไปบาท50สตางค์ไปที่79บาทและอันดับที่4กับธนาคารกรุงเทพเพิ่มขึ้น50สตางค์ไปที่195บาทอันดับที่5ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเพิ่มขึ้น1บาทไปที่128บาท50สตางค์สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนเมื่อวานนี้สถาบันขายออกมา 4,670 ล้านนะคะต่างชาติยังซื้อต่อเนื่องค่ะ 1,252 ล้านและบล.ซื้อไป 1,169 ล้านรายย่อยเมื่อวานนี้ก็ซื้อไป 2,248 ล้านค่ะสถาบันเป็นผู้ขายหลักรายเดียวเลยเมื่อวานนี้ 4,000 กว่าล้านสถาบันนะฮะก็คงแบบว่าโอ้ฉันแบกน้ำหนักมาเยอะแล้วแต่ต้นปีเนี่ยซื้อรายเดียวรายเป็นผู้ซื้อรายใหญ่นะปีที่แล้วก็ทั้งปีแล้วนะก็ซื้อหนักพอได้โอกาสปั๊บเนี่ยเห็นฝรั่งกลับมาในเทขายเลยเมื่อวานนี้ก็เลยชุดเป็นหนักตัวใหญ่ๆนะรูดมหาราชเลยนะก็ปัจจัยลบก็มีอยู่นะฮะแต่ว่าโอ้โหกองทุนนี่หนักก็มาดูวันนี้นะฮะปัจจัยเนี่ยดีกว่าเมื่อวานนิดหน่อยนะเพราะว่าราคาน้ำมันก็ไม่ได้ลงแรงลงนิดหน่อย33เซนค่ะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็ลงมาลึกนะฮะมา 1,600 จุดต้นๆอยู่นะทำท่าจะไป1,650นะไปไม่ไหว6,100 1,600 จุดต้น
นะก็ต้องดูย่านเอเชียวันนี้เป็นไงครับค่ะเดี๋ยวนะคะเอเชียเช้าวันนี้ในส่วนของโตเกียวลงไป 0.86% ค่ะในส่วนของเซี่ยงไฮ้ลงไป 1.04% ฮ่องกงลงไป 0.83% ค่ะแล้วก็สิงคโปร์ลงไป 0.73% ส่วนใหญ่ลงไปในแดนลบค่ะดาวโจนส์ล่วงหน้านะฮะฟิวเจอร์ก็ลบไปนิดหน่อยนะฮะไม่กี่10 20กว่าจุดมั้งครับไม่ได้มีนัยยะนะฮะแต่เพื่อนบ้านย่านเอเชียเป็นตัวเปรียบเทียบแต่เมื่อวานนี้เพื่อนบ้านย่านเอเชียก็ส่วนใหญ่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะแต่เราเนี่ยเลือกที่จะลงนะเพราะว่ากองทุนวันนี้นะฮะจุดชี้ขาดขึ้นหรือลงนี่คนใจไม่ดีนะเมื่อวานนี้ลงโอ้โหปุ๊บ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 เลยนะก็มีแรงสู้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 ไปอยู่ก็ถอยรูดลงไปนะวันนี้ก็อยู่ที่ว่ากองทุนแล้วครับยังขายต่อไหมถ้าขายหนักๆอยู่ก็เหนื่อยครับโอกาสลงต่อฮะเพราะว่าปัจจัยแวดล้อมเนี่ยไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่แต่เห็นบอกว่าเดี๋ยวรัฐบาลใหม่จะมีแล้วนะค่ะว่าจะเป็นผลดีมั้ยเนี่ยใช่เห็นครูทั้งหลายเนี่ยเรายังไม่เห็นหน้าตานี้สิคะเพราะว่าก็ยังไม่ลงตัวกันจนนาทีสุดท้ายก็สุดท้ายก็ลงแบบไหนรู้เราก็ไม่รู้ค่ะคงจะตั้งกันได้นะแบบทุลักทุเลนะแล้วก็ตั้งอาจจะได้ไม่นานดังนั้นเนี่ยนะฮะอย่าคิดว่ามีรัฐบาลชุดใหม่แล้วแหมตลาดหุ้นจะกลับมาสู่ขาขึ้นเต็มตัวแล้วก็ยังไม่ใช่อาจจะตอบรับเล็กๆนึงนะฮะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยคนไม่มั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีเสถียรภาพว่าอยู่ยาวนี่ก็จะเป็นตัวบั่นทอนให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันยังไม่สู่ขาขึ้นเต็มตัวนะวันนี้ก็อยู่ที่กองทุนนะฮะมีโอกาสปรับฐานลงอีกแต่ไม่น่าจะแรงอย่างเมื่อวานนี้นะถ้าลงแรงเมื่อวานนี้ก็หมายความว่าไปตั้งหลักที่ 1,600 จุดต้นๆน่าสนใจเหมือนกันเว้นแต่คนบอกว่าเอ๊ะถ้า600 1,600 จุดไม่อยู่เนี่ยในเชิงเทคนิคถ้าหลุดลงไปแล้วเดี๋ยวลงไปลึกก็แล้วแต่ไปดูกันดูวันต่อวันนะครับตอนนี้ดีกว่านะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นนะคะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ